ครับพบกับ Iron GM Channel ครับผมวันนี้พามาเปลี่ยนล้อล้อประตูนะครับกับบูทประคองล้อประตูใช้ตัวนี้เป็นล้อสแตนเลสนะครับ SUS 304นะครับผมขนาด4นิ้วนะครับผมล้อขนาด4นิ้วล่องกลมนะครับผมล้อของประตูชุดนี้แตกนะครับก็ชุดนี้ก็ประตูอันลอยนะครับหนักมากแต่ปัญหาหลักของเขาก็คือนี่เนี่ยครับเลื่อนยากนะครับผมโหหนักมากเลยครับดูนะครับจะเลื่อนยากมากแล้วก็ดูชุดนี้นะครับชุดบูทประคองนะครับผมบูทประคองเก่าที่ช่างใส่ให้จะเป็นบูทประคองพลาสติกนะครับผมนี่เป็นพลาสติกนะครับเห็นมันกินไหมครับเห็นระยะกินไหมเอ่ยนี่นะครับกินเนื้อเข้าไปเยอะนะครับตัวนี้ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นบูทลูกปืนกันเดี๋ยวให้ดูบูทที่เราจะเปลี่ยนกันนี่นะครับเป็นบูทลูกปืนนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้คือบูทลูกปืนนะครับก็จะมีแบเร่งลูกปืนอยู่ด้านในนะครับผมตัวนี้จะเงียบแล้วก็แข็งแรงนะครับผมเงียบแข็งแรงไม่สึกแน่นอนนะครับอาจจะสึกแต่ก็สึกยากมากใช้เวลาหลายปีนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยที่เป็นบูทเนี่ยครับนี่นะครับบูทของเดิมนะครับผมนี่นะครับเห็นบูทของเดิมไหมเอ่ยอันนี้ก็เลยตะแกรงแล้วนะครับร้อยเชื่อมนั่นก็เป็นบูทพลาสติกนะครับผมเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะครับเป็นบูทพลาสติกเนี่ยมันไม่ค่อยคงทนนะครับยิ่งประตูหนักขนาดนี้แล้วไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เลยนะครับผมนะครับบูทพลาสติกนะครับบูทเดิมเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับบูทเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะทำการรื้อออกทั้งหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นบูทตัวนี้ดูว่าจะเลื่อนคล่องไหมนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนี่ครับเตรียมอะไรมาเปลี่ยนหมดแล้วเดี๋ยวรอช่างแป๊บนึงรอลูกน้องแป๊บนึงนี่ครับดูน้ำหนักนะครับผมดูเสียงนะครับน้ำหนักนะครับผมดูนะครับดูมันเบียดนะครับเนี่ยมันไม่หมุนเลยนะครับผมมันไม่เลื่อนเลยนะเนี่ยแล้วมันจะลื่นได้ไงอะครับประตูก็หนักอ่ะโอ้ร้อยสองร้อยโลมั้งประตูตัวเนี้ยครับเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นมันเบียดไหมเนี่ยเนี่ยดูบูทดิครับดูดิครับเนี่ยการเลือกใช้นะครับไม่เหมาะสมนะครับผมเนี่ยคอนด้วยนะครับเนี่ยต้องแต้มให้ดีๆนะครับผมดูด้านล่างหน่อยนะนี่ด้านล่างนะครับเห็นไหมนี่ด้านล่างครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนใหม่นะครับดูว่าจะลื่นกว่าเดิมไหมโคตรเลยแล้วก็เปลี่ยนล้อทั้ง4ชุดเลยจบทีเดียวเลยดูเสียงนะครับดูมันเบียดนะครับโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันครับตอนนี้นะครับก็เห็นไหมครับหน้าเขาสึกหมดแล้วนะครับก็หมดสภาพกันไปนะครับระยะเวลาการใช้งานนี่นะครับอันนี้ก็เหลือแต่แกนแล้วครับผมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับผมนี่เก่าใส่เป็นลูกปืนนะครับจบตัวนี้เลยครับจบลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนี่นะครับผมลื่นปื๊ดเลยโอเคนะครับล้อเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเป็นล้อสแตนเลสแล้วก็น็อตก็ใช้เป็นน็อตสแตนเลสนะครับผมน็อตสแตนเลสนะครับนะครับเปลี่ยนทั้งล้อทั้งน็อตครับแล้วก็ขันแน่นครับผมไปดูก่อนครับดูเครื่องครับก็ยกชุดประตูออกไปมัดไว้กับตรงนู้นนะครับผมตอนนี้ก็จะเหลือบูทอยู่โดดๆนะครับเดี๋ยวบูทพวกนี้ตัดออกให้หมดเลยแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปทั้งหมดนะครับจะได้ทำงานสะดวกครับผมครับครับก็ทดลองเลื่อนดูนะครับก็เปลี่ยนบูทใหม่เข้าไปแล้วนะครับบูทเปลือยโอ้คล่องกว่าเดิมเยอะครับดูนะเบียดตรงไหนดูก่อนเบียดก็น่าจะเพียง
โอเคเดี๋ยวแก้ไขก่อนนะครับเดี๋ยวตั้งหาระยะก่อนลองดูบ้างเนาะเอาเลยเดินเลยครับลองเดินดูนะครับผมนิ่มกริปครับนิ่มกริปเงียบเลยโอเคครับตอนนี้ต้องเข้าใจว่าประตูของเก่าค่อนข้างระดับก็ตัวพวกนี้ก็ระดับกันไปกันเยอะนะครับพวกรูบูทรูอะไรก็เขาซ่อมมาหลายรอบแล้วแน่ 100% ก็ไม่ได้แต่ว่าเลื่อนดีขึ้นเยอะเลยครับผมโอเคนิ่มเลยเยี่ยมเนาะเต็มเลยแต้มแบบนี้ใช้รูเชียงก็ช่วยแต้มตัวน็อตด้วยนะครับผมแต้มหมดนะครับงั้นไม่อยู่นะครับผมประตูมันหนักแต้มน้องเลื่อนนะครับลองทีนะครับผมเงียบเลยครับผมเงียบนะครับเริ่มครับปืนนะครับโอเคเยี่ยมเอามือครับเปลี่ยนล้อด้านหลังสองลูกก็จบเลยจบนะครับหลังจากที่เปลี่ยนชุดล้อชุดบูทประคองเรียบร้อยนะครับนิ่มครับปิดพี่โอเคเลยนะครับเงียบนิ่มเลยครับดีกว่าเดิมเยอะเลยครับประตูน่าจะหนักอยู่ประมาณสัก300-400 โลนะครับตัวลอยโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคคลิปหน้าเจอกันครับผมครับสวัสดีครับผม